ครับผมเอกนัทพร้อมพันธ์ครับสวัสดีครับผมอัธวิชวนภักดีครับต้อนรับสู่รายการขอชัดๆวันนี้ประเด็นที่อยากพูดคุยกันเนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องเกี่ยวกับระเบิดที่บริเวณรถไฟฟ้าตรงสยามพารากอนเพราะว่าพวกเรานี่ผู้ชำนาญการในการหลบระเบิด หลบมาเยอะพอสมควรเหมือนกันปรากฏว่าพอมาดูเหตุการณ์ต่างๆแล้วเนี่ยมันเชื่อมโยงหลายคนเหมือนกันแล้วก็ไอ้คนที่เชื่อมโยงเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะพวกเรากังวลใจมาตั้งแต่การเคลื่อนไหวในคราวปี5253แล้วโฉมหน้าเริ่มออกตัวออกเผยโฉมกันออกมาซึ่งแน่นอนคุณเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยอยู่ในกปปส.แล้วเป็นคนที่ชำนาญเรื่องนี้ดีพอสมควรเหมือนกัน เพราะว่าต้องดูทิศทางให้ดีให้เรียบร้อยผมอยู่กับม็อบมาหลายยุคหลายสมัยตั้งแต่อยู่กับเป็นเลขาท่านรองนายกสุเทพแล้วก็มาเป็นโฆษกกปปส.ตอนที่มาชุมนุมกันเองไงคือพอมาเอ่ยชื่อกันเนี่ยจะคุ้นกันว่าไอ้หมอนี่เป็นใครเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้มันใกล้เคียงกับอะไรบ้างที่เราเคยผ่านที่เราเคยเจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้คุณเอกนัทพร้อมพันธ์ก็จะได้เล่าให้ท่านผู้ชมฟังในเรื่องรายละเอียดในเรื่องพวกนี้แหละนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยนอกจากภาพประทับใจแล้วเนี่ยผมอยากให้คุณพูดเรื่องยางสักนิดว่าเป็นยังไงบ้างเพราะมีความกังวลอยู่พอสมควรนะครับงั้นก็เดี๋ยวขิงไปยางหน่อยนะวันนี้นะผมว่านะเดี๋ยวเราดูว่าเวลาเราไปได้แค่ไหนยังไงนะท่านผู้ชมเอาก่อนอื่นนะครับภาพประทับใจวันนี้น่ารักมากขอบคุณภาพจากคุณนัทสินีใช้ชื่อภาพว่ากบฏดอกไม้กบฏดอกไม้อันดามันชอบจริงเลยกบฏดอกไม้เนี่ยบอกดีใจที่ครั้งหนึ่งในชีวิตได้ทำดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติของเรานะครับก็จะเป็นภาพของกบฏดอกไม้อะกบฏดอกไม้นี่คือที่ใช้นี่คืออาจารย์เสรีบุญมนทาด้วยใช่ไหมใช่ที่ใช้คือตอนนั้นมีช่วงหนึ่งรู้สึกว่ามีกลุ่มมวลชนที่จะไปเยี่ยมคุณยิ่งรักที่บ้านที่บ้านแล้วก็เลยใช้ชื่อว่าเป็นกบฏดอกไม้นำโดยอาจารย์เสรีวงมนทาแล้วก็คุณอัญชลีไพรีรักนะฮะแล้วก็ไปแบบแต่ไปแบบสุภาพสตรีไปแบบสุภาพนะฮะพูดจาแบบสุภาพสไตล์คุณอัญชลี คือสิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงไปหนึ่งเรื่องของการความรู้สึกในการสมานฉันนะปรองดองที่รัฐบาลเขาอยากจะให้ทำเนี่ยมันก็ค่อยเห็นภาพขึ้นนะคือหมายถึงว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยถ้าใครไปเจอคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรวมถึงกบฏดอกไม้ด้วยเนี่ยผมรับประกันได้เป่านกหวีดไล่เธอเปิงไปเลยคือหนักนะแต่ว่ากระบวนการอย่างเงี้ยมันเบาลงไง คืออาจจะไม่เห็นภาพแบบนี้เพราะอยู่ตอนนี้เนี่ยเขาต้องการให้ทุกคนสงบทุกคนก็อยู่ในที่ตั้งผมว่าอันนี้มันคือสมานฉันท์แล้วนะคือเอาว่าเราเจอหน้ากันเนี่ยวันก่อนนะผมไม่อยากเอ่ยเลยผมเจออยู่คนนึงแกเดินมาที่โต๊ะไม่เอ่ยนามแล้วกันเป็นนักการเมืองท่านหนึ่งที่ผมคิดว่าแย่ เดินมาที่โต๊ะแล้วมากำลังจะเอ่ยกำลังจะแบบครับกำลังจะแบบพูดนะผมเดินสวนปึ๊ดขึ้นไปเลยครับคือแบบอย่าเลยคือแบบผมไม่อยากเจอหน้าพี่เลยคือผมไม่พร้อมอ่ะคือนาทีนี้คือผมไม่พร้อมจะคุยกับพี่แต่ว่าถ้าสมมติว่าถ้าเป็นตอนในม็อบนะครับเป็นเรื่องคือผมเชื่อว่านอกจากคือนอกจากมันมีกฎอัยการศึกแล้วเนี่ยมีกฎหมายบังคับไม่ให้เราออกไปลบลาฆ่าฟันกันนะฮะแต่มวลมหาประชาชนมีความเชื่อว่าขณะนี้กระบวนการยุติธรรมกำลังทำกำลังเดินอยู่และการปฏิรูปก็กำลังเดินหน้าต่อไปใช่ทั้งหมดเนี่ยถ้ากระบวนการยุติธรรมทำงานถ้าการปฏิรูปมันเดินหน้านี่คือหนทางเดินหน้าไปสู่ความปรองดองใช่ไหมฮะเราก็ไม่ต้องไปถามจริงนะครับพี่เอ๋สนุกเหรอครับเอาก็บางทีก็สนุกนะแต่ที่มาเดินหลบระเบิด M79 M16 อยู่เดินโอ้ตากแดดตากฝนทั้งหมดเนี่ยถามว่ามันทำด้วยความสนุกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เลยคนเสียสละออกมาเพื่อจะรักษาความยุติธรรมหลักนิติธรรมของประเทศคือการที่อยู่ในที่ตั้งครับการที่ไม่ออกมาชี้หน้าด่าคนบางคนไม่ออกมาเป่านกหวีดไล่เขากลับเข้าสู่สภาพปกติกลับมาทำงานเนี่ยผมว่านี่คือปรองดองแล้วครับคืออย่ามากไปกว่านี้เลยอย่าถึงขนาดว่าจะต้องเอาผิดเป็นถูกอย่าถึงขนาดว่าถ้าจะเล่นคนนี้ก็ต้องล่อคนนี้ด้วยอันนั้นผมคิดว่ามันไม่ใช่แล้วมั้งผมว่าประเทศไทยมันไปอย่างนั้นได้ไงแต่กระแสคือประเทศไทยชอบมีแบบนี้นะจะเอาผิดอัธวิทย์เอ๊ะต้องด่าเอกนัทด้วยเช่นช่องทีวีช่องนั้นมันพูดไม่ดีทำโทษเขาต้องทำโทษช่องนี้ด้วย อะไรอย่างเงี้ยมันมีแนวคิดแบบนี้อยู่คืออย่าไปคิดแบบนี้ถ้าคิดแบบนี้นะโอ้โหแบบนี้แล้วใครจะมีคนดีจะมีกำลังใจทำอะไรถูกต้องถ้าจะต้องเอาไปอะไรยกเข่งรวมกับคนเลวก็เอานะบรรยากาศของกบฏดอกไม้มีข้อความไหมพี่ก็ฝากข้อความไว้ให้เราก็บอกแค่ว่าดีใจครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่ได้ทำดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมแล้วก็ประเทศชาติของเราคือประโยคแบบนี้จริงๆนะฮะมวลมหาประชาชนทุกคนที่ออกมาต่อสู้เนี่ยตั้งใจสู้เพื่อส่วนรวมนะ
ไม่มีใครสู้แล้วได้ดิบได้ดีสู้แล้วรวยสู้แล้วไม่มีนะครับหรือไอ้ค่าจ้องค่าจ้างอะไรตอนนั้นเนี่ยมีการปล่อยข่าวโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐคือชอบมาปล่อยข่าวบอกอุ้ยเดินเนี่ยอะไรนะที่เอาเงินมาแจกเนี่ยไม่ใช่มีทีมงานวิ่งไปล่วงหน้าก่อนแล้วก็เอาเงินไปโอ้โหผมแบบสุดยอดอ่ะก็ว่ากันไปครับแต่ว่าขอบคุณมากเพราะว่าหลายคนก็สวมหัวจิตหัวใจนะขอบคุณมากแล้วก็อย่าลืมนะฮะซื้อหนังสือเล่มนี้นะครับสู่ฝันฟ้าวันใหม่นะครับจะเป็นการเก็บประวัติศาสตร์การต่อสู้ผ่านเลนของคุณตะเกิงสมทรัพย์ผอ.สถานีฟ้าวันใหม่ของเรานะฮะ390บาทตอนนี้ก็วางขายแล้วขายดิบขายดีนะครับช่วยกันซื้อนะครับก็อันนี้ช่วยเหลือเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานของฟ้าวันใหม่แล้วก็อย่าลืมส่งภาพประทับใจมาที่อีเมลของเราขอชัดๆ @yahoo.com นะฮะhotmail.com ครับแล้วก็ SMS มาได้เช่นเดียวกัน @yahoo ครับขอชัดๆ @yahoo.com แล้วก็ SMS 464-2123ครับก็ส่งมาแชร์ความรู้สึกกันนะฮะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูเรื่องไอ้ปัญหาความมั่นคงของประเทศตอนนี้เพิ่งเกิดระเบิดที่พารากอนนะฮะแล้วก็กำลังมีความพยายามที่จะออกกฎหมายควบคุมการชุมนุมในอนาคตเดี๋ยวเราจะมาพูดกันแต่ว่าก่อนที่จะเข้าเรื่องไปตามเรื่องยางให้เขาหน่อยยางก่อนต้องตามเรื่องยางหน่อยล่าสุดหลังจากที่มีการประชุมครม.พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดรองโฆษกรัฐบาลเนี่ยก็ออกมาแถลงมาตรการยางที่พลเอกประยุทธ์ได้สั่งการแล้วก็เพิ่มเข้าไปมี2เรื่องด้วยกันนะครับอันที่1เนี่ยตอนนี้ก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งกระทรวงเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน2อาทิตย์เนี่ยต้องเสนอเรื่องเข้าไปว่าเอ๊ะหน่วยงานนั้นจะสามารถช่วยเหลือดูดซับผลผลิตยางโดยการนำยางไปทำเป็นแผ่นยางปูพื้นนะฮะหรือว่าแม้กระทั่งลาดถนนหรืออะไรก็แล้วแต่ทำได้อย่างไรบ้างอันนี้อันที่1 นะครับ2มีการพูดเรื่องโค่นยางละโค่นยางจะโค่นนะฮะ700,000 ไร่ในเวลา7ปีโค่นที่ไหนพื้นที่ที่บุกรุกป่าครับโค่นแล้วไม่ใช่โค่นเฉยๆจะมีการชดเชยเยียวยาให้ฟรีๆนะครับจะมีการชดเชยเยียวยาให้ซึ่งก็ต้องไปดูพี่เอ๋จำได้ไหมว่าเราเนี่ยตั้งแต่มีปัญหาเรื่องยางพาราแล้วดูแนวโน้มราคายางจะตกไปเรื่อยๆแล้วเห็นว่าทางรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในช่วงแรกนะครับมีทัศนะที่ผิดไปที่ไม่เข้าใจเกี่ยวกับปัญหายางพาราแล้วเราก็พูดแล้วเราก็เสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาสองเรื่องที่เราพูดอยู่ตลอดเวลาอันที่หนึ่งก็คือเอาน้ำยางเนี่ยไปลาดถนนทำถนนซะสองคือการโค่นยางแล้วในที่สุดวันนี้ทำอะไรคือเสียเวลามาโอ้โหตั้งหลายเดือนนะในที่สุดตอนนี้เริ่มมาถูกทางแล้วปัญหาวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่เอปัญหาวันนี้ก็คือว่าหลังจากที่รัฐบาลส่งสัญญาณชัดเจนนะครับแล้วก็ออกมาตรการพยายามไขลานให้มาตรการที่ออกไปแล้วเนี่ยมันเริ่มดำเนินการให้เร็วขึ้นยางพาราก็ขึ้นแต่ยางราคายางที่ขึ้นเนี่ยที่ไหนฮะก็เป็นยางที่ขายในตลาดกลางตลาดใหญ่พูดได้ง่ายนะฮะที่พ่อค้าก็ซื้อขายกันเป็นยางชนิดไหนยางแผ่นดิบรมควันนะฮะยางแผ่นรมควันแต่ยางที่ไม่ขึ้นคือน้ำยางสดมันแปลกมากไอ้น้ำยางสดนี่คือไอ้ตัวที่เขารับที่เกษตรกรเจอขายหน้าเสือกันเลยละเกษตรกรเขากรีดออกมาเป็นน้ำยางสดเขาขายเป็นน้ำยางสดไงแต่ว่าไอ้ราคายางที่ขึ้นเนี่ยมันเป็นยางที่ถูกแปรรูปไปแล้วส่วนหนึ่งคือยางแผ่นรมควันที่ขายณตลาดกลางเนี่ยวันนี้ขึ้นเลย60บาทไปแล้วอยู่ที่ประมาณ63บาทนะก็ถือว่ามาตรการที่เขาออกมาได้ผลพอสมควรแต่เกษตรกรปรากฏว่าไม่ได้รับประโยชน์ตรงนี้เพราะว่าไอ้ยางแผ่นรมควันตลาดกลางเนี่ยขึ้นไปจริงแต่ปรากฏว่าน้ำยางสดที่เกษตรกรเขาขายตามตลาดในต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่ขึ้นตามมามันห่างกันเยอะมากไอ้ที่3กิโล100 3กิโล100เนี่ยคือน้ำยางสดที่เกษตรกรเขาขายยิ่งขี้ยางเนี่ยโหถูกมากเลยตอนนี้นะฮะแต่ปรากฏว่าช่วงนี้มันอยู่ในช่วงฤดูปิดกรีดคือจะเป็นช่วงที่ยางเนี่ยเข้าฤดูผัดใบพอผัดใบตกลงน้ำยางก็ไม่ออกเกษตรกรก็หยุดกรีดเวลาประมาณ 3-4 เดือนนะฮะหลังจากนี้ต้องไปดูว่าพอเปิดฤดูการกรีดเนี่ยช่วงเดือนประมาณเมษาพฤษภาก่อนหน้าฝนต้องดูว่าราคายางเนี่ยทางรัฐบาลจะทำให้ขึ้นไปถึงได้เท่าไหร่แต่บุคคลสำคัญในรัฐบาลหลายคนออกมายืนยันแล้วนอกจากพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ออกมายืนยันว่าจะทำให้ยางราคาขึ้นไปถึง80บาทซึ่งผมก็เชื่อนะคำสัญญาของลูกผู้ชายอย่างพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่าจะสามารถทำได้และมีเวลาอีกประมาณ 3-4 เดือนที่จะทำ
นะฮะก็อันนี้ก็ต้องติดตามมันต่อไปแต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดว่าตอนนี้สัญญาณคือให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากและมาตรการเริ่มไปถูกทางมากขึ้นเริ่มมีการพูดถึงเรื่องการโค่นพูดถึงเอายางธรรมชาติไปผสมยางมาตอยลาดถนนมีการพูดถึงทำไอ้ยางบล็อกยางแผ่นเอาไปปูพื้นนะครับหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเริ่มมาถูกทางแล้วทำต่อไปอยากให้เทถนนโชว์สักทีผมว่านั่นน่ะสิคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าลองดูสักจัดซื้อจัดจ้างสักเที่ยวเทโชว์ซะเลยว่าเนี่ยท่านนายกไปท่านนายกไปเปิดแล้วก็เทโชว์เลยว่าส่วนผสมที่เป็นไอ้ที่เรียกว่าอะไรแอสฟัลต์พาราแอสฟัลต์เนี่ยครับเวลาผสมแล้วเป็นยังไงเทแล้วดีไหมโชว์เลยออกข่าวเลยผมอยากเห็นภาพแบบนี้นะคือถ้าภาพแบบนี้มันออกแหมมันจะส่งสัญญาณที่ดีขึ้นไปอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยเดินไปตรวจเยี่ยมเลยถนนกำลังลาดยางแต่แทนนี้จะเป็นยางสังเคราะห์ยางมาตอยปกติยางมาตอยปกติเป็นยางมาตอยที่ผสมสัดส่วนของยางธรรมชาติเข้าไปด้วยแจ๋วเลยเนี่ยผมอยากเห็นเขาส่งสัญญาณอย่างนี้ชัดๆอบจหลายที่ท่านนิพนธ์บุญยมณีใช่ไหมก็สนับสนุนเรื่องนี้เหมือนกันแล้วก็ในขณะที่ตอนนี้ตัวไอ้สเปคยางมาตอยที่ผสมยางพาราเข้าไปเนี่ยถูกกำหนดอยู่ในราคาของสำนักงบประมาณแล้วเพราะฉะนั้นจริงๆก็น่าจะสามารถทำได้เลยนะครับครับนั่นคือเรื่องยางเราก็ต้องติดตามมันต่อไปนี่ผมอยากรู้เรื่องระเบิดมากเพราะผมเห็นคุณนี่ตั้งแต่วัน2วันที่แล้วนี่ครับหมกมุ่นกับเรื่องนี้มากเพราะรู้สึกว่ากระบวนการกลไกคล้ายกันคือกระบวนการกลไกมันคล้ายกันแล้วมันน่าลุ้นฮะเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงรัฐบาลที่มีกฎอัยการศึกเพราะฉะนั้นผมมีความหวังมากว่าจะจับคนร้ายได้แล้ววันนี้ก็ออกหมายจับมาแล้ว2คนนะฮะเป็นผู้ต้องสงสัยออกหมายจับโดยสารจากภาพวงจรปิดนะครับก่อนที่เกิดเหตุจะเกิดขึ้นคือมันอย่างนี้ครับพี่เอ๋ถ้าเราติดตามเหตุการณ์เนี่ยวันก่อนเกิดระเบิดนะฮะที่สยามพารากอนใช่ไหมครับตอนแรกก็มีความสับสนนะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยทวิตเตอร์ออกมาบอกว่าน่าจะเป็นระเบิดหม้อไฟปรากฏว่าไม่ใช่เป็นระเบิดไปซ่อนไว้หลังหม้อไฟระเบิดสองลูกเป็นลักษณะไปบอมคือระเบิดตั้งเวลาหรือที่เขาเรียกกันว่าระเบิดแสวงเครื่องนะฮะมีการตั้งเวลาให้ระเบิดห่างจากกัน5นาทีในช่วงค่ำคืนนะฮะของวันที่1กุมภาระเบิดไปแล้ว2ลูกปรากฏว่ามันอย่างนี้ครับหลายคนก็สงสัยเอ๊ะทำไมเกิดระเบิดขึ้นในเวลานี้แล้วใครเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังระเบิดปรากฏว่าหลังจากนั้น EOD เข้าไปพิสูจน์ทราบก็เห็นว่าไอ้ลักษณะของระเบิดเนี่ยมันคล้ายกับตัวระเบิดที่เคยสร้างขึ้นแล้วระเบิดไปแล้วเหตุการณ์ก่อนหน้านี้2เหตุการณ์ด้วยกันเหตุการณ์1ก็คือระเบิดในปี57นะฮะช่วงที่มีการชุมนุมกปปส.พี่เอ๋จำได้ไหมระเบิดที่มีนบุรีเขาจะเรียกระเบิดที่มีนบุรีใช่ระเบิดมีนบุรีเนี่ยเกิดอะไรขึ้นฮะระเบิดมีนบุรีเนี่ยมีผมเรียกได้เลยว่าคนร้ายแล้วกันบรรทุกระเบิดใส่มอเตอร์ไซค์มาซ้อนท้ายกัน2คนปรากฏว่าวิ่งผ่านลูกระนาดมันเกิดการกระแทกโป้งระเบิดตู้มตายคู่พอตายเสร็จ EOD เข้าไปพิสูจน์ทราบแล้วก็เข้าไปตรวจค้นอาคารที่อยู่ใกล้เคียงสถานที่เกิดเหตุเข้าไปก็ไปเจอไพบอมเหมือนกันพารากอนก็ไพบอมมินบุรีก็ไพบอมปรากฏว่าพอตรวจลักษณะระเบิดเนี่ยมันมีความคล้ายกันมากแพทเทิร์นในการทำใช่ไหมเพราะอะไรฮะพี่เอ๋พี่เอ๋ลองนึกภาพดูไอ้ระเบิดที่ทำระเบิดแสวงเครื่องเนี่ยเวลาโจรผู้ร้ายเขาทำเนี่ยเขาทำผิดแปลกไปจากความถนัดของเขาไม่ได้เพราะถ้าเกิดผิดแปลกไปเกิดอะไรขึ้นครับระเบิดเพราะฉะนั้นไอ้คนที่ถนัดทำแบบไหนมันก็จะทำแบบนั้นเพราะฉะนั้นเวลาถ้า EOD เข้าไปตรวจแล้วเห็นระเบิดเนี่ยเห็นการทำระเบิดลักษณะของระเบิดจริงๆแล้วก็สามารถสันนิษฐานได้เลยว่ากลุ่มคนร้ายที่ทำระเบิดนั้นเป็นใครแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะฮะพารากอนไปบอมไม่กี่วันมานี้โยงไปถึงระเบิดมินบุรีไปบอมเหมือนกันแล้วระเบิดกลางทางในช่วงมีการขนส่งระเบิดมอเตอร์ไซค์คนร้าย2คนตายใช่ไหมฮะในช่วงปี57ตอนที่กปปส.ชุมนุมกันอยู่2เหตุการณ์เนี่ยไม่ใช่โยงไปแค่นั้นฮะโยงไปถึงระเบิดที่สมานเมตตาแมนชั่นที่บางบัวทองหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มนปช.ในปี2553พอต่อมาในช่วงตุลาปี53เนี่ยมันเกิดเหตุระเบิดขึ้นที่สมานเมตตาแมนชั่นและเหตุระเบิดนั้นเนี่ยก็เกิดจากระเบิดแสวงเครื่องระเบิดตัวเองอีกเหมือนกันเกิดคำว่าระเบิดแสวงเครื่องหมายความว่าไงระเบิดแสวงเครื่องก็คือระเบิดที่ตั้งระเบิดทำขึ้นเองระเบิดตั้งเวลาไปวางไว้ครับนั่นแหละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สมานเมตตาแมนชั่นเนี่ยออกหมายจับแล้วนะฮะผู้ต้องสงสัยชื่อนายอสิ
ดิษฐ์ธนรัตน์ไม่อยู่แล้วครับไม่อยู่หนีไปเรียบร้อยแล้วแล้ว2เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังที่มีนบุรีในปี57ตอนที่กปปสมีการชุมนุมและที่สยามพารากอนไม่กี่วันมานี้ก็โยงไปถึงคุณกสินี่แหละคนเดียวกันคนเดียวกันซึ่งหมอเนี่ยก็โยงไปถึงม็อบนปช.คือผมไม่ได้กล่าวหาว่านปช.ทุกคนเนี่ยนิยมความรุนแรงแต่มันพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่พยายามจะใช้ความรุนแรงนะฮะเป็นจุดขายเป็นจุดขายแล้วก็พยายามที่จะได้มาในสิ่งที่ตัวเองต้องการเพราะอะไรฮะไอ้ความรุนแรงนี่มันไม่ใช่เหตุระเบิดอย่างเดียว RPG ตกที่กระทรวงกลาโหม RPG กระทรวงกลาโหมเนี่ยที่น่ากลัวคือเป้าหมายไม่น่าจะเป็นกระทรวงกลาโหมแต่เป็นวัดพระแก้ว มีการเผาสารกลางจังหวัดมีเหตุเกิด M79 ยิงใส่ BTS ยิงใส่บ้านคนมีการนำอาวุธ M16 ปืนทราโวอะไรเห็นอยู่ตำรวจบนเวทีตำรวจได้ดีไปคนนึงเนี่ยอ้าวใครยิงวัดพระแก้วเนี่ยเขาคือถูกออกจากราชการไปแล้วแล้วกลับเข้ามาใหม่คนที่คุณวัชระเพชรทองร้องอยู่ลองไปตรวจสอบประวัติกันดูให้ดีแล้วกันนามสกุลเขาเรียกกันผุยผุยอ่ะไปดูแล้วกันนั่นมาเป็นผู้กำกับด้วยนะมาเป็นผู้กำกับฮะเที่ยวนี้ย้ายคนอื่นออกแต่รู้สึกว่าคำสั่งนี้ตอนนี้ถูกระงับแล้วอ๋อแล้วเนี่ยพี่เอ๋ลองคิดดูนะถ้าไม่เข้มงวดกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุลักษณะนี้เกิดขึ้นพอเขาไม่พอใจอะไรผมไม่รู้ว่ามันเกี่ยวข้องกับที่คุณยิ่งลักษณ์ถูกถอนหรือไม่แต่ก่อนหน้านี้หลังจากที่คสช.ทำรัฐประหารตั้งแต่22พฤษภาคมมาไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นเลยครับไม่เกิดเหตุอะไรขึ้นปรากฏล่าสุดพอหลังจากคุณยิ่งลักษณ์ถูกถอดถอนเนี่ยเกิดอะไรขึ้นระเบิดซึ่งคือเป็นการเปลี่ยนทิศทางของหน้าหนึ่งประเทศไทยครับคุณเข้าใจไหมมันเปลี่ยนทิศทางหน้าหนึ่งอ่ะแทนที่จะวิจารณ์เรื่องนี้เปลี่ยนไปวิจารณ์อีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นกลยุทธ์ทางด้านสื่อสารมวลชนทางด้านการเมืองก็ทำอย่างนี้อยู่แล้วใช่เขาถึงสอนกันถึงขนาดว่านายกรัฐมนตรีคนไหนเนี่ยโดนหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งด่าถึง3วันติดเนี่ยอยู่ไม่ได้ทุกคนครับนั้นก็มันก็ต้องเปลี่ยนหัวข้อเปลี่ยนเรื่องไปซึ่งเที่ยวนี้ดูท่าทางตำรวจเขามั่นอกมั่นใจเพราะว่าลักษณะการประกอบระเบิดเนี่ยมันใกล้เคียงของเก่ามากใกล้เคียงคุณเคยดูหนังเรื่องนี้ไหม Specialist ยังไม่เคยเข้าใจว่าชื่อเรื่องคือ Specialist Sylvester Stallone เล่นเป็นมือระเบิดครับแต่ละคนมันประกอบระเบิดไม่เหมือนกันไอ้คนที่มาพิสูจน์มันรู้เลยว่าถ้าเกิดประกอบแบบนี้ไอ้นี่แน่นอนใช่อาการนั้นแหละแต่มันอย่างนั้นจริงๆฮะเพราะไอ้ระเบิดที่ทำขึ้นเองเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่ระเบิดที่พ่อค้าอาวุธเขาขายกันอันนี้มันระเบิดประดิษฐ์ระเบิดประดิษฐ์ทำขึ้นเองอ่ะทีนี้ไอ้คนถนัดประดิษฐ์แบบไหนมันประดิษฐ์แบบยังไงออกมามันก็จะเป็นแบบนั้นครับพอ EOD เนี่ยเข้าไปเห็นระเบิดเยอะไงพอเจอแบบนี้ปุ๊บรู้เลยว่าอ๋อมาจากไหนไอ้แบบนี้มาจากไหนก็ต้องเอาให้อยู่เอาให้จบเพราะว่าเรื่องนี้เป็นปัญหานะเดี๋ยวจะลามเพราะตรงนั้นเป็นจุดท่องเที่ยวคือการแสดงออกนักศึกษาอยู่กันการแสดงออกมีอยู่หลายวิธีนะครับการชุมนุมอย่างสงบสันติแบบที่กปปส.ได้ทำนะฮะตั้งแต่ปีก่อนจนถึงปีนี้นะฮะต้นเอ้ยจนถึงปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งที่จะสามารถทำได้แต่ช่วงนี้มีการประกาศกฎอัยการศึกนะครับแล้วก็แต่ว่ามีการประกาศเรื่องการปฏิรูปไปแล้วจริงๆก็น่าจะใช้เวทีปฏิรูปเป็นการที่จะเชื่อมทุกฝ่ายเข้ามาแล้วก็มาแสดงความเห็นไม่ใช่มาวางระเบิดกลางกรุงแบบนี้นะฮะหรือว่ามาใช้วิธีความรุนแรงผมแนะว่าอย่าไปสร้างความรุนแรงเลยครับไม่ว่าท่านจะเชียร์การเมืองฝั่งตรงข้ามพลเอกประยุทธ์ก็ดีถ้ายิ่งไปสร้างความรุนแรงเกิดขึ้นแบบนี้ได้เรื่อยๆเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกของการที่จะต้องมีการกดในการศึกคงอยู่เนี่ยมันยิ่งอยู่นานเข้าไปอีกแล้วเผลอๆเนี่ยมันจะเป็นเหตุทำให้การลดแมปในการเลือกตั้งมันยืดออกไปอีกนั่นน่ะสิเพราะผมคิดว่าอย่าไปสร้างเหตุการณ์อะไรเลยปล่อยทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติพลเอกประยุทธ์เนี่ยเชื่อเถอะแกก็ไม่อยากยืดระยะเวลาเพราะว่าระเบิดเขาเรียกอะไรอ่ะลูกระเบิดทางการเมืองเนี่ยคิงถ้ามันข้ามไปถึงปีหน้าเนี่ยความทิศทางมันจะเปลี่ยนละครับรัฐธรรมนูญเสร็จแรงกดดันมันเกิดว่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อให้เกิดการเลือกตั้ง คือยังไงเราหลีกหนีระบบการเลือกตั้งไม่ได้ครับเพราะเป็นระบบประชาธิปไตยคือประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบบที่เขาบอกว่ามันเลวน้อยที่สุด คือไม่ใช่ว่าดีเพอร์เฟกต์ไม่มีอะไรดีทั้งนั้นแหละเลวน้อยที่สุดระบบเผด็จการเนี่ยแรกๆก็ดีครับอยู่นานๆแล้วเนี่ยคนรอบข้างเนี่ยมันจะเป็นใหญ่เป็นโตไปกันหมดครับแล้วมันจะก่อให้เกิดลัทธิใหม่เกิดขึ้นอีกครับนะงั้นผมคิดว่าณขณะนี้เนี่ยเรายังเชื่อใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับเพราะจากที่เราเคยเห็นท่านมารู้จักท่านมาเนี่ยท่านเป็นคนโอเคแต่เราไม่อาจจะบอกได้เลยว่าถ้าระบบนี้มันเดินเป็นระยะทางไกลเกิดขึ้นครับ
คนรอบข้างมันจะไปกันขนาดไหนครับอิทธิพลมันจะก่ออีกขนาดไหนเดี๋ยวมันไม่จบไม่สิ้นแล้วก็มันจะก่อให้เกิดการหักหัวมุมรุนแรงอย่างนี้จะน่ากลัวฉะนั้นผมคิดว่าท่านตรงใจทําตามรถแมพอยู่แล้วฉะนั้นคนที่สนับสนุนทางการเมืองที่ก่อให้เกิดความรุนแรงเนี่ยอย่าทําเลยครับเพราะถ้าท่านยิ่งทําเนี่ยยังกดอัยการศึกเนี่ยพูดตรงๆยังไงพลเอกประยุทธ์ก็มีมาตรา44ตามรัฐธรรมนูญสั่งป้องสั่งป้องสั่งแบบสั่งได้หมดเลยว่าจะเอาแบบไหนเพื่อยุติความรุนแรงมาตรา44มีแต่ที่ท่านยังคงกดอัยการศึกอยู่เนี่ยเพราะท่านก็อยากจะดูว่าเอ๊ะมันต้องเอาให้ชัวร์แต่ความจริงมาตรา44มันก็พอๆกับในการศึกกันแหละหิงเราก็อ่านให้ท่านผู้ชมฟังมาหลายรอบแล้วแต่ว่าพอไปทำแบบนี้เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยครับยังไงอย่างนี้ผมคิดว่ากับในการศึกก็ต้องยังอยู่แหละเพราะว่าถ้าระเบิดตุ้มๆนี้ก็อันตรายทีนี้เดี๋ยวเราจะโยงเข้าเรื่องปฏิรูปเหตุการณ์ลักษณะเนี่ยทำให้ทางคสช.ต้องคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึกเพื่อจะควบคุมสถานการณ์ให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยถูกไหมฮะคือการออกมาวางระเบิดกลางกรุงไม่ใช่วิธีการแสดงออกที่เคารพสิทธิ์ของคนอื่นและเป็นไปตามการรักษาสิทธิ์ตามรัฐธรรมนูญถูกไหมฮะแต่ท่านมีสิทธิ์ในการแสดงออกอะไรบ้างฮะออกมาชุมนุมอย่างสงบสันติเหมือนที่เคยทำนะฮะหรือ2ไปคูหาหย่อนบัตรเลือกตั้งถูกไหมฮะซึ่งทั้ง2 อย่างเนี่ยเป็นการแสดงออกที่รัฐธรรมนูญเขาคุ้มครองสิทธิ์ไว้อยู่ทีนี้ยังไม่ต้องไปถึงเลือกตั้งเรากำลังพูดถึงเรื่องการชุมนุมเรื่องการชุมนุมเนี่ยปรากฏว่ารัฐบาลชุดนี้คสช.พยายามที่จะออกกฎหมายฉบับหนึ่งขึ้นมาจริงๆมีการแก้รัฐธรรมนูญรองรับไว้แล้วนะเราเคยพูดในรายการไว้แล้วมีการแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับเรื่องการแสดงออกการใช้สิทธิ์การชุมนุมพูดง่ายๆนะฮะมีการแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วและกำลังจะมีการออกพ.ร.บ.อีกฉบับหนึ่งขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่เรียกว่าพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่และในช่วงที่2ของรายการจะมาพูดคุยกันถึงกฎหมายฉบับนี้ที่กำลังจะมีขึ้นใหม่นะครับช่วงที่2ของรายการขอชัดๆครับประเด็นวันนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับระเบิดที่สถานีรถไฟฟ้าช่วงสยามพารากอนซึ่งเมื่อสักครู่คุณขิงก็ได้อธิบายขั้นตอนว่าเอ๊ะระเบิดนี่มันคล้ายกับเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วดูลักษณะแล้วคนทำก็มีความใกล้เคียงกันซึ่งก็เป็นแนวทางที่ตำรวจทำการสอบสวนอยู่สืบสวนสอบสวนอยู่ในขณะนี้คราวนี้พอพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็อดมาพูดเรื่องพ.ร.บ.ชุมนุมที่สาธารณะไม่ได้เพราะว่าจะเป็นบริบทใหม่เรื่องเกี่ยวกับการชุมนุมในประเทศไทยเรื่องนี้เขามีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อรองรับพ.ร.บ.การชุมนุมที่สาธารณะเอาไว้แล้วด้วยสิครับเพราะว่าคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญที่มีอาจารย์บวรศักดิ์อุวโนเป็นประธานเนี่ยเขาเขียนเผื่อเรื่องนี้ไปแล้วด้วยเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยก็จะมาฟังรายละเอียดจากคุณเอกนัทในเรื่องของพ.ร.บ.ชุมนุมในที่สาธารณะคุณจะเริ่มเลยไหมหรือว่าจะปูพื้นท่านผู้ชมสักนิดว่าจริงๆเราเคยพูดถึงเรื่องนี้แล้วนะฮะพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะแต่จะมาดูเรื่องกฎหมายพ.ร.บ.อย่างเดียวไม่ได้ต้องเริ่มตั้งแต่รัฐธรรมนูญซึ่งมีการแก้ไขโดยกรรมธิการยกร่างนะครับเพราะโดยปกติแล้วการแสดงออกที่เป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพของประชาชนเนี่ยถูกคุ้มครองโดยรัฐธรรมนูญทีนี้รัฐธรรมนูญเก่ากับรัฐธรรมนูญใหม่นะฮะที่กำลังมีการแก้ไขกันอยู่เนี่ยเงื่อนไขต่างกันคือทั้ง2รัฐธรรมนูญคุ้มครองการใช้สิทธิของประชาชนทั้งคู่แต่ระบุลงไปเลยว่าเอ๊ะเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้ามาจำกัดสิทธิ์ตรงนั้นได้ในกรณีไหนบ้างตั้งระบุไว้ตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะฮะในส่วนของรัฐธรรมนูญเก่าเนี่ยเขียนไว้ค่อนข้างชัดเจนครับว่าคือประชาชนนะครับมีเสรีภาพที่จะชุมนุมเรียกร้องสิทธิ์ได้นะฮะและเจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถจำกัดเสรีภาพตรงนั้นได้ในกรณีอะไรบ้างฮะ 1. นะฮะคุ้มครองความสะดวกของประชาชน 2.รักษาความสงบเรียบร้อยในระหว่างประเทศอยู่ในสภาวะสงคราม 3. เวลาที่มีประกาศพรกฉุกเฉินและ 4. กฎอัยการศึกพูดง่ายๆว่าคือระบุไว้ในรัฐธรรมนูญเลยชัดเจนว่าประชาชนมีสิทธิ์ที่จะชุมนุมนะครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะสามารถเข้ามาจำกัดสิทธิ์ตรงนั้นได้กรณีที่มีการประกาศพรกฉุกเฉินกรณีอยู่ในสภาวะสงครามนะฮะหรือว่ากรณีที่มีการประกาศกฎอัยการศึกทีนี้หลังจากที่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาเป็นฉบับใหม่เนี่ยฮะตัวรัฐธรรมนูญตัดเงื่อนไขเหล่านั้นออกไปมีการเขียนใหม่แต่เขียนไว้ค่อนข้างที่จะกว้างนะครับว่า
จ้าหน้าที่นะฮะสามารถเข้ามาจำกัดเสรีภาพของการชุมนุมในที่สาธารณะได้นะฮะอาศัยบทบัญญัติตามกฎหมายเท่าที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงของรัฐความปลอดภัยสาธารณะความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนความปลอดภัยด้านการสาธารณสุขการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นพูดอย่างนี้ดูเหมือนชัดแต่จริงๆแล้วพูดง่ายๆคือกว้างมากคือด้วยสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถจะเข้าไปได้อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติของกฎหมายกฎหมายอะไรกฎหมายก็คือพรบการชุมนุมในที่สาธารณะที่กำลังจะออกมาเป็นรูปเป็นร่างในขณะนี้ขณะนี้อยู่ในชั้นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเดิมทีคณะรัฐมนตรีได้เอาร่างกฎหมายนี้ขึ้นมานะฮะมาพิจารณาแต่เนื่องจากว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเห็นว่ากฎหมายมันยังไม่สมบูรณ์ก็เลยส่งให้กฤษฎีกาไปปรับแก้ใหม่และจะส่งให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเมื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเสร็จแล้วจะส่งให้สนช.พิจารณาต่อไปนะไปดูกันนะฮะว่าเนื้อหาของกฎหมายการชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยพรบในการชุมนุมในที่สาธารณะเนี่ยเป็นยังไงบ้างกฎหมายฉบับนี้ระบุไว้ชัดเจนเลยครับในอนาคตถ้าจะมีการชุมนุมเนี่ย1คือมีการจำกัดสถานที่นะครับคือห้ามชุมนุมภายในรัศมี150เมตรจากสถานที่ราชการสำคัญเช่นทำเนียบรัฐบาลสนามบินเป็นต้น1คือมีการจำกัดสถานที่2มีการจำกัดเวลาจะมีการจำกัดเวลาว่าการชุมนุมในช่วงยามวิกาลเช่น 4:00 น.ถึง 6:00 น.เช้าเนี่ยไม่สามารถทำได้นะฮะ3นะครับถ้า 4:00 น.ถึง 6:00 น.เช้าทำไม่ได้ก็ต้องกลับบ้านไปแล้วกลับมาใหม่มั้งอันนี้ก็จะเป็นปัญหานะใช่เพราะว่าการทำม็อบหรือว่าการทำมวลชนจริงๆแล้วเนี่ยมันหนีไม่ออกยังไงก็ต้องอยู่ตอนกลางคืนครับนะอันนี้มันต้องต่อเนื่องผมคิดว่าพรบฉบับนี้ถ้ามีการชุมนุมจริงๆเนี่ยผิดแน่ที่เอาที่เหลือเนี่ยคือมีการจำกัดสถานที่มีการจำกัดเวลานะครับก่อนที่จะชุมนุมต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบก่อน24ชั่วโมงตอนแจ้งให้ทราบต้องแจ้งไปด้วยว่าใครเป็นผู้จัดการการชุมนุมและคนนั้นจะเป็นคนรับผิดชอบถ้าเกิดเหตุอะไรขึ้นนะเพราะว่าไอ้บทตัวนี้มันเกิดขึ้นตอนที่ชุมนุมช่วงนปช.เพราะว่าแต่ละคนก็บางคนก็บอกว่าเอาน้ำมันมาคนละขวดไอ้นุ่นก็บอกว่ามีอะไรมันรับผิดชอบเองอะไรเงี้ยนะแต่พอถึงเวลาปั๊บเนี่ยในทางการต่อสู้คดีเนี่ยพวกนี้ยังต้องสู้หมดว่าตัวเองไม่ได้เป็นคนนำไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นแกนนำไม่ได้เป็นคนนำมาพูดไปเฉยๆพูดไปเฉยๆแต่คนเชื่อมันอ่ะแล้วก็เผาจริงๆคือต้องยอมรับว่ากฎหมายเก่าเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนอยู่เหมือนกันครับมันมีจุดแข็งตรงนี้ว่ากฎแต่ที่นี้ก็ต้องให้ระบุนะว่าใครเป็นแกนนำใครเป็นอะไรตอนนี้อะไรคือกฎหมายเก่าเนี่ยตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยคุ้มครองสิทธิ์ของประชาชนพอสมควรนะในกรณีที่เป็นการชุมนุมที่สงบแล้วก็ปราศจากอาวุธครับเช่นตอนกปปส.เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็วินิจฉัยไปแล้วนะฮะสงบสันติปราศจากอาวุธหรือศาลแพ่งนะฮะก็มีคำสั่งไม่ให้รัฐบาลใช้มาตรการตามที่ประกาศพรก.ออกมาห้ามผู้ชุมนุมทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ไปจำกัดสิทธิ์ของผู้ชุมนุมไม่ได้เพราะฉะนั้นกฎหมายเก่านี้นี่ก็คุ้มครองพอสมควรแต่ปัญหาเกิดขึ้นอย่างนี้ครับพี่เอกรณีที่มีการชุมนุมที่ไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นใช้อาวุธสงครามเนี่ย M79 M16 มีการวางระเบิดมีการเผาเหล่านี้ฮะเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าคือกฎหมายไม่คุ้มครองเจ้าหน้าที่ไม่กล้าเข้าไปทำอะไรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจากนี้ต่อไปคือแนวคิดของรัฐบาลชุดนี้เขาก็เลยออกกฎหมายตัวใหม่ขึ้นมาคือพรบการชุมนุมในที่สาธารณะต่อไปนี้ระบุให้ชัดเจนไปเลยว่าผู้ชุมนุมสามารถทำอะไรได้บ้างไม่สามารถทำอะไรได้บ้างและตอนนี้ที่ขาดแต่กำลังจะมีการเติมเข้าไปก็คือเจ้าหน้าที่มีอำนาจที่จะทำอะไรบ้าง มีขั้นตอนที่ต้องทำอย่างไรบ้างนะฮะซึ่งอันนี้คือแนวคิดของรัฐบาลชุดนี้เขาแต่อีกส่วนหนึ่งคือในกลุ่มของผู้ชุมนุมก็มองว่าเป็นการจำกัดสิทธินะครับเพราะเดิมทีเนี่ยการชุมนุมค่อนข้างยืดหยุ่นพอสมควรอันนี้พูดแบบไม่อายใครเลยตอนที่เราชุมนุมกปปส.ก็ไปใช้บนถนนราชดำเนินมีการเดินไปกระทรวงการคลังศูนย์ราชการมีการเดินถนนแต่จากนี้ต่อไปถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาใหม่เนี่ยก็ทำลำบากนะไม่ใช่ทำลำบากอะทำอย่างนั้นไม่ได้เลยผิดกฎหมายทันทีผิดพรบการชุมนุมในที่สาธารณะก็คุณคิดดูสิเขาบอกว่าต้องมีระยะรัศมีห่าง150เมตรจากรัฐสภาทำเนียบรัฐบาลศาลอย่างเงี้ยเป็นต้นพี่เอ๋มองว่าอย่างงี้คุณจะแลลี่เหมือนเมื่อก่อนเดินผ่านศาลรัชดาเนี่ยทำไม่ได้แล้วสินั่นไงแต่ทีนี้พี่เอ๋มองว่ากฎหมายเก่าเนี่ยทั้งรัฐธรรมนูญทั้งกฎหมายเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอำนาจพอที่จะไปจัดการกับ
คนไม่หวังดีกลุ่มผู้ก่อการร้ายที่ใช้อาวุธสงครามเข้ามาก่อความวุ่นวายสร้างความไม่สงบกับบ้านเมืองมาคือปัจจุบันเนี่ยกฎหมายในการใช้ในการชุมนุมมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันคือไล่ลำดับตั้งแต่ความแรงลงไปจนถึงเบาหน่อยครับก็คืออันแรกคือกฎอัยการศึกอันนี้แรงอันนี้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอันนี้แรงมากแรงก็คือว่าทหารเขาทำอะไรไปเขาไม่ต้องรับไม่ต้องรับผิดชอบครับและคนที่ประกาศได้เนี่ยส่วนมากก็ไม่ใช่ส่วนมากหรอกก็คือนายทหารระดับผู้พันก็ประกาศได้นะถ้าเขาเป็นยศระดับผู้พันแล้วเขาประกาศเฉพาะในแอเรียที่เขารับผิดชอบในส่วนความเป็นผู้พันก็ครับหรือว่าผบ.พลก็ประกาศได้เฉพาะในส่วนที่กองพลครับแต่ถ้าจะให้ทั้งประเทศไทยแน่นอนก็ต้องเป็นผบ.ทบ.ครับซึ่งกฎในการศึกก็ใช้อยู่ในขณะนี้อำนาจนี่เยอะจริงๆเพราะความรับผิดชอบของทางทหารเนี่ยไปฟ้องร้องอะไรเขาไม่ได้ครับแล้วก็มีอำนาจเต็มมือครับอันตัวที่สองเนี่ยคือตัวพ.ร.ก.ฉุกเฉินคือพระราชกำหนดพระราชกำหนดฉุกเฉินเนี่ยก็จะออกโดยนายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีครับเป็นคนออกอันนี้ก็จะหนักรองลงมาหนักรองลงมาพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยออกได้ก็จะได้ทหารมาเป็นเพื่อนช่วยเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ช่วยเหมือนอย่างกรณีของตอนคุณสุเทพประกาศคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยก็จะมีทหารมาช่วยในช่วงปี52น่าจะรู้สึกว่าจะประกาศในวันที่กลุ่มนปช.เข้าไปบุกอาเซียนซัมมิตประชุมแล้วก็ต้องเอาผู้นำเนี่ยลำเลียงออกมาให้ปลอดภัยครับแล้วก็ในปีอันนั้นในปี52ปี53คือหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปบุกรัฐสภาคือพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยมีกลไกที่ดีอย่างนึงคือทหารนี่จะเข้ามายุ่งในนี้ละคือเป็นเจ้าพนักงานเป็นผู้ช่วยแล้วก็ความรับผิดชอบเนี่ยนะครับก็จะอันนี้ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเลยนะอันนี้ยังรับผิดชอบเนี่ยคือทำเกินประมาทไม่ได้เลื่อนๆอย่างร้ายแรงเนี่ยจงใจหรือประมาทเลื่อนอย่างร้ายแรงไม่ได้ คือเขาเรียกว่าไปอยู่ภายใต้ข่ายของกฎหมายเนี่ยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ถ้าคุณจงใจหรือประมาทเลื่อนๆอย่างร้ายแรงเนี่ยอันนี้ถ้าคุณทำเกินกว่านั้นคุณโดนครับแต่ถ้าเป็นพรบความมั่นคงอันนี้ทหารยังไม่ออกครับแต่ว่าตำรวจที่ทำหน้าที่เนี่ยคุณย้ายกำลังตำรวจได้เพราะคนที่เป็นเฮดที่เป็นคนดูเนี่ยคือผอ.กรมน.คือท่านนายกรัฐมนตรีท่านเป็นคนสั่งการได้อยู่ก็ยังลงตำรวจแล้วก็มาช่วยกันก็ออกประกาศได้นี่ห้ามชุมนุมตรงนั้นตรงนี้อะไรแล้วก็ตำรวจมาช่วยทหารยังไม่ออกครับแล้วในเรื่องของความรับผิดเนี่ยก็จะเป็นไปตามประกาศที่ออกประกาศลูกมาว่าจะรับผิด A B C D E ไปครับว่ากันไปก็จะต่างระดับไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วก็แน่นอนโทษก็มีความแตกต่างโทษก็ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับนะอย่างคุณเอกนัทเนี่ยก็เสี่ยงกับเรื่องนี้กับเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนนะตอนผมแต่ว่าพ.ร.ก.ศาลแพ่งเนี่ยยกแล้วว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเนี่ยออกคำสั่งที่ออกมาเนี่ยว่าคุณผิดตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินตามที่จริงมันไม่ได้เป็นการออกพ.ร.ก.ฉุกเฉินนะมันเป็นการออกประกาศใช้พ.ร.ก.ฉุกเฉินปรากฏว่าศาลแพ่งเนี่ยก็ไปคุ้มครองให้คุณว่าการชุมนุมของกปปส.เนี่ยมีอะไรบ้างคือสรุปแล้วคือไม่ผิดอะว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติอะไรก็ว่าไปเขาอธิบายให้หมดก็ห้ามรัฐบาลใช้มาตรการตามประกาศของพ.ร.ก.ฉุกเฉินมาบังคับใช้กับกลุ่มผู้ชุมนุมคนที่ขึ้นเป็นพยานคือผมเองอัธวิชวนภักดีผลประโยชน์ทับซ้อนนะตอนผมพี่เอ๋ก็ขึ้นเวทีประจำตอนก็เขาถามว่าศาลเนี่ยทั้งอัยการทั้งก็ซักผมว่าเนี่ยพยานเนี่ยขึ้นปราศรัยด้วยอย่างนี้ว่าไปเขาถามว่าผมถามว่าแล้วทำไมผมไปครับผมก็บอกว่าผมไปก็รัฐบาลมันทำเลวอ่ะครับแล้วผมก็อธิบายความเลวว่ามันเลวแม้กระทั่งก่อนยุบสภาและเลวแม้กระทั่งหลังยุบผมก็อธิบายหมดอ่ะก่อนยุบมันทำพรบนิรโทษกรรมครับพอหลังยุบไอ้จำนำข้าวอ่ะครับมันผิดรัฐธรรมนูญห้ามจ่ายเงินจำนำข้าวมันยังฝืนจะทำอีกครับผมก็อธิบายขั้นเป็นตอนไปเรื่อยครับท่านก็เห็นว่าเออกันแต่ DSI ทำไมไม่เอาพี่เอ๋ไปอยู่ในข้อกล่าวหากบฏด้วยผมเหรออ่าเออทำไมมันไม่แจ้งผมนะจริงๆDSI ฮะนะครับอย่าทำให้คือผมแล้วก็แกนนำหลายคนรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดายน่าจะเพิ่มรายชื่ออีกคนหนึ่งเข้าไปคือคุณอัธวิชสุวรรณภักดีรู้สึกว่าทำไมอัธวิชไม่โดนสักคดีปราศัยประจำตอนที่ไปทำเนียบนี่ก็ยืนแถวหน้าเลยผมเห็นไปก่อนล้ำหน้าไปตั้งไกลอยู่ทุกเหตุการณ์เลยอยู่ทุกเหตุการณ์แต่ไม่โดนอาจจะเป็นเพราะดวงนะเพราะว่าวันที่เป็นแกนนำไม่ได้ลาออกผมไม่ได้เป็นแกนนำเนื่องจากว่าตอนวันนั้นเนี่ยมีการประชุมกันแล้วให้ผมเนี่ยไปปราศัยที่ละงูสตูลแล้วก็ผมก็เลยไม่ได้ไปคุณเลยลาออกก่อนผมไงใช่แล้วผมไปลาออกวันที่8ธันวาทีนี้มันลาออกเมื่อไหร่นะผมลาออกวันที่11พฤศจิกาประมาณเนี่ยอย่างเงี้ยก็เอา
ไล่มาให้ดูสรุปก็คือกฎอัยการศึกพรก.พรบ.แต่ตอนนี้จะมีของเก่าของเก่าของใหม่จะมีแต่ของเก่าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมอ่ะของเก่ามีอยู่เหมือนเดิมเพิ่มของใหม่เข้าไปคือพรบ.การชุมนุมในที่สาธารณะที่ต้องจับผมถามจริงครับพี่พูดตรงๆอย่างนี้เลยดีกว่าคุณเป็นโฆษกกปปส.ครับคุณมีความเห็นยังไงกับพรบ.ชุมนุมที่สาธารณะผมก็ต้องไม่เห็นด้วยดิเอาหรือไม่เอาไม่เอาไม่เอาก็ผมกปปส.คืออะไรการชุมนุมของมวลมหาประชาชนนะฮะแล้วถามว่ากฎหมายที่ไม่อนุญาตให้เราชุมนุมเนี่ยแล้วเราเคยชุมนุมมาผมจะไปเห็นด้วยได้ยังไง ถูกไหมฮะแต่ผมไม่เห็นด้วยเนี่ยอันนี้ก็เป็นหน้าที่ที่รัฐบาลก็ต้องไปอธิบายกับประชาชนว่าเหตุผลที่เขาต้องออกมาเนี่ยคืออะไรเพราะแน่นอนที่สุดผมมองว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนกฎหมายเก่าก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะฮะที่ไปเพิ่มกฎหมายใหม่ขึ้นมาที่สำคัญที่ต้องจับตามองนะฮะไม่ใช่มีการออกพรบการชุมนุมในที่สาธารณะอย่างเดียวพี่เอ๋จำได้ไหมในรายการของเราเนี่ยพูดไปแล้วจะมีการแก้พรบตำรวจแห่งชาติมีการเพิ่มตำรวจกองประจำการหรือตำรวจเกณฑ์เข้ามาเพราะฉะนั้นต่อไปนี้จะมีกองกำลังขึ้นมาอีกหนึ่งกองกำลังเป็นกองกำลังตำรวจเกณฑ์เข้ามาเพื่อที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยสถานการณ์บ้านเมืองและเจ้าหน้าที่เหล่านี้ครับก็จะมีกฎหมายใหม่มาใช้มีกำลังมากขึ้นมีเจ้าหน้าที่มากขึ้นและมีอาวุธใหม่อาวุธใหม่ก็คือพรบการชุมนุมในที่สาธารณะต่อไปจะมีอำนาจจำกัดไม่ให้ประชาชนไปชุมนุมในสถานที่1 1 2 3 4ห้ามชุมนุมในเวลา1 2 3 4การชุมนุมจะต้องมีการควบคุมมากขึ้นต้องแจ้งไปก่อนว่าจะชุมนุมที่ไหนต้องมีผู้จัดการการชุมนุมนะครับทั้งหมดถ้าผิดกฎหมายก็ถูกโทษจำคุกแล้วก็ปรับด้วยคือที่ผมคิดว่าพรบการชุมนุมที่สาธารณะนะครับจริงๆที่อยากเห็นเนี่ยอยากเห็นว่ามาตรฐานของการชุมนุมครับคุณต้องบอกว่าการชุมนุมเนี่ยใครเป็นแกนนำโอเคคุณต้องแจ้งเจ้าหน้าที่แจ้งเจ้าหน้าที่ครับอย่างน้อยๆต้องมีการอำนวยความสะดวกครับคือมันควรจะเป็นกฎหมายที่ดีไซน์เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกกับผู้ชุมนุมปกป้องและอำนวยความสะดวกให้ผู้ชุมนุมผมคิดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะห้าม1 2 3 4เนี่ยโอ้โหอย่างงี้คือมันผิดแต่ด่านแรกแล้วไงสมมติการชุมนุมกปปส.นะแน่นอนเราไม่ผิดพรบ.พรก.ฉุกเฉินคือท่านผู้ชมต้องฟังนิดเดียวคือว่าอธิบายใหม่อีกทีพรก.และพรบ.เนี่ยมันมีอยู่แล้วไม่ได้ไปเขียนอะไรใหม่เพียงแต่ว่ารัฐบาลคนที่มีอำนาจขนาดนั้นต้องออกประกาศเพื่อใช้ว่าจะเอาข้อบังคับไหนมาใช้อันนี้โดยอาศัยอำนาจพรบ.เอาประกาศออกมาโดยอาศัยอำนาจพรก.แล้วในประกาศนั้นจะมีข้อห้ามอะไรบ้างครับซึ่งมันจะแบ่งตามระดับความรุนแรงของการชุมนุมครับถ้าคุณรุนแรงน้อยเขาอาจจะออกนิดหน่อยครับแล้วไต่ระดับไปเรื่อยๆครับอันนี้คอนเซ็ปต์มันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเกิดออกพรบ.การชุมนุมที่สาธารณะเนี่ยคือตูมแรกก็ผิดแล้วอ่ะห้ามชุมนุมติดกับสถานที่ราชการ150เมตรผมว่าคือยังตั้งแต่ยังไม่ทันทำอะไรเลยยังไม่ทันได้ดูเนื้อเลยว่าเอ๊ะชุมนุมนั้นมันกระทบต่อความมั่นคงหรือไม่นะฮะมันไปสร้างคือมันส่งผลกระทบกับประชาชนหรือไม่อย่างไรแต่เอาเป็นว่าสถานที่เนี่ยถ้าไปเดินไปผิดที่ผิดทางก็ผิดแล้วถ้าไปผิดเวลาก็ผิดแล้วเอ๊ะแบบนี้มันน่าจะมากไปหน่อยนะแล้วก็ต่างกรรมต่างวาระเออหมายถึงว่าคุณชุมนุมมากี่2เดือน2กี่เดือน200กว่าวันเนี่ยนะ204วันคุณผ่านลาดพร้าวก็กรรมนึงคูณไปคุณผ่านลาดพร้าวกว่ากรรมนึงเพราะลาดพร้าวศาลรัชดาครับคุณมาเดินผ่านริมรั้วโดนหนึ่งพอคุณกลับไปที่ชุมนุมอีกอยู่ใกล้ทำเนียบอีกโดนอีก2ครับถ้าวันนึงคุณเดิน3ที่วันนั้นคุณก็โดน3กระทงครับและถ้าต่อวันคุณโดนทีละกระทงก็ต่างกรรมต่างวาระโอ้โหโทษกี่ปีผมว่าโทษเป็น100ปีอ่ะผมตอนนี้ผมอายุ29นะฮะผมดูแล้วเนี่ยถ้าโดนเนี่ยก็คงไม่มีวันได้เห็นดาวเห็นเดือนเนี่ยนะฮะคือบางทีโทษมันเบานะท่านผู้ชมคือกำหนดเอาไว้มันเบาแต่ว่าการชุมนุมมันยืดเยื้อครับและมันต้องผ่านหลายสถานที่ตั้งแต่การชุมนุมที่ใหญ่ระดับประเทศไปผิดที่ราชดำเนินวันนี้ไปผิดราชดำเนินวันที่2วันที่2ไปผิดที่กระทรวงการคลังวันที่3ไปผิดที่ศูนย์ราชการวันที่4โอ้โหบวกรวมกันไปก็บวกรวมก็คงจะหลายร้อยปีอยู่ของคุณเนี่ยชุมนุมมา200 200เราชุมนุมเท่าไหร่นะ204วัน204วันถ้าวันนึงทำผิดสักประมาณ3กระทงครับผ่านสัก3ที่หน่วยราชการเพราะมันชัดดาวน์ทั้งกรุงเทพเนี่ยใช่ก็ถ้าวันละ3กระทงแต่ปัญหาคืออะไรรู้ไหมครับพี่600กระทงอ่ะคุกนี่ไม่มีพอสำหรับมวลมหาประชาชนถูกต้องแล้วสุดท้ายก็ต้องออกกฎหมายนิรโทษกรรมก็นี่ไง
ทีนี้เพราะว่าการชุมนุมแบบนี้สุดท้ายก็ต้องมีการยกโทษให้นี่ผมเห็นด้วยกับคุณอัธวิทย์นะฮะที่คือจริงๆกฎหมายฉบับนี้ควรที่จะออกมาเพื่อที่จะคุ้มครองและดูแลความสะดวกดูแลความปลอดภัยของประชาชนมากขึ้นเพราะสังเกตเห็นได้ชัดว่าตอนที่กปปส.ออกมาชุมนุมเนี่ยเราชุมนุมมือเปล่าไม่มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรเรารักษาความสงบเรียบร้อยแล้วเราก็พูดอยู่ตลอดเวลาว่าเราชุมนุมโดยสงบสันติปราศจากอาวุธแต่ปรากฏว่าถูกทำร้ายอยู่ตลอดเวลาจริงๆแล้วการชุมนุมนะครับที่เป็นการเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพที่รัฐธรรมนูญคุ้มครองควรจะได้รับการคุ้มครองโดยเจ้าหน้าที่เรื่องความปลอดภัยผมก็อยากเห็นพ.ร.บ.ฉบับนี้ร่างขึ้นมาเพื่อดูแลความสะดวกเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยของกลุ่มผู้ชุมนุมมากกว่านี้ไม่ใช่เป็นการไปจำกัดสิทธิ์เขาแต่โอเคคือกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องมีความรับผิดชอบมากขึ้นคุณไปชุมนุมที่ไหนคุณจะต้องแจ้งเก็บกวาดคุณจะต้องมีผู้จัดการนะครับของผู้ชุมนุมพูดง่ายๆแกนนำอ่ะต่อไปนี้ถ้าแกนนำออกมาประกาศไปปลุกระดมประชาชนไปทำอย่างนั้นอย่างนี้และจะมาหนีผิดในภายหลังไม่ได้มาบอกว่าพูดไปเฉยๆไม่ได้เป็นแกนนำไม่ได้ต่อไปต้องประกาศชัดเจนว่าใครเป็นแกนนำและต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่มวลชนได้ทำไปอันนี้ผมไม่เห็นด้วยนะแต่ว่าพี่เอยิ้มอะไรเนี่ยป่าผมดูโทษแล้วผมหวั่นใจตัวเองอยู่เล็กน้อยคือโทษมันก็อย่างที่พี่เอบอกมันเบาแต่มันหลายกรรมหลายวาระคุณดูนี่ดิการชุมนุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายจะมีโทษจำคุกตั้งแต่2ปีถึง10ปีปรับระหว่าง 40,000 ถึง 200,000 บาทครับเอาสมมุติว่าคุณทำผิดกฎหมายสักเรื่องคือหมายถึงคุณไปประชันชิดกับตัวอาคารเนี่ยคุณผ่านหน้าอาคารสำคัญเนี่ยนะวันหนึ่งคุณผ่านกี่ที่อ่ะแล้วก็คุณโดนอย่างต่ำคือ2ปี2ถึง10ปีคุณชุมนุมมา200วันต่างกรรมต่างวาระคุณโดนเป็น100ปีอ่ะแล้วอย่างเนี้ยถ้าไม่แจ้งหัวหน้าสถานีตำรวจนะเช่นคุณเคลื่อนขบวนครับแล้วคุณไม่แจ้งเขาโดนเคลื่อนคุณโดนจำคุกเนี่ย6เดือนประเด็นคือว่าถ้าสมมติคุณกำลังแรลลี่อยู่ที่เราทำกันเนี่ยนะเอาจากนี้ไปนี้แล้วเกิดคุณไปเปลี่ยนเส้นทางเข้าหรือคุณจัดแรลลี่แล้วคุณไม่แจ้งเพราะมันอาจจะคือเข้าใจในการชุมนุมว่ามันยิง M79 มาผมต้องรีบจากเลี้ยวซ้ายผมเลี้ยวขวาไม่ได้ก็ถูกเนี่ยคุณโดนเนี่ย6เดือนโอ้ผมต้องเดินไปหาระเบิดและ6เดือนของคุณเนี่ยถ้าชุมนุม200วันแบบพวกเราเนี่ยก็จะโดนประมาณสัก100ปีก็ไม่สนุกนะฮะผมว่าต้องเรื่องนี้ไปดูโทษให้ดีหน่อยเนาะผมว่านี่เรื่องสำคัญนะดูโทษให้ดีหน่อยเรื่องสำคัญเพราะฉะนั้นก็ฝากไปยังรัฐบาลวันนี้เห็นชัดผมมีเพิ่มเติมข่าวมีประเด็นนี้ไหมฮะขิงสรุปก่อนไหมฮะเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมประเด็นคือสรุปต้นรายการเราพูดถึงเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นที่สยามพารากอนแล้วก็พยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นถึงกระบวนการที่อยู่เบื้องหลังนะครับก็เชื่อว่าทางส่วนของรัฐบาลและหน่วยความมั่นคงจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้และจับผู้กระทำความผิดมาลงโทษให้ได้แต่ที่สำคัญก็คือมันเห็นความจำเป็นวันนี้ทำไมถึงต้องคงกฎอัยการศึกเอาไว้เราก็เลยได้อธิบายนะครับถึงกฎหมายต่างๆที่หน่วยงานความมั่นคงเจ้าหน้าที่สามารถใช้ควบคุมสถานการณ์กรณีที่มีการชุมนุมนะครับเราได้เปรียบเทียบการกฎหมายของเก่าทั้งในส่วนของรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆเช่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินพ.ร.บ.ความมั่นคงที่เจ้าหน้าที่สามารถใช้ในการควบคุมการชุมนุมและเปรียบเทียบกับของใหม่ที่กำลังจะออกมามีการแก้รัฐธรรมนูญและจะมีการออกกฎหมายฉบับใหม่คือพ.ร.บ.การชุมนุมในที่สาธารณะเราดูเหมือนว่าเป็นการจำกัดสิทธิ์ของประชาชนมากยิ่งขึ้นต่อไปนี้การชุมนุมต้องโอ้โหมีการห้ามหลายอย่างครับสถานที่เวลาต้องมีการแจ้งแล้วรวมไปถึงหลายอย่างเลยแหละครับแล้วก็โทษก็ไม่ใช่โทษเบาๆแล้วถ้าเรียงตามกรรมถ้ายิ่งชุมนุมนานต่างกรรมต่างวาระเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีแน่นอนแล้วก็บวกรวมกับกฎการแก้พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติที่จะเพิ่มกองกำลังขึ้นมาใหม่คือกองกำลังตำรวจเกณฑ์หรือตำรวจกองประจำการอีกหลายนายเนี่ยต่อไปเนี่ยผมว่าน่าเป็นห่วงนะคืออันนี้ก็ฝากรัฐบาลช่วยทบทวนและดูแลด้วยตอนนี้กำลังจะตัวพ.ร.บ.ฉบับนี้ให้ครม.พิจารณาอีกครั้งก่อนที่จะเข้าสนช.ครับแล้วก็อีกประกาศคือเดี๋ยวนะผมทิ้งท้ายไอ้ตัวพ.ร.บ.ชุมนุมสาธารณะนิดนึงครับคือผมเนี่ยเคยเป็นกรรมการดูกฎหมายฉบับนี้เหมือนกันผมฝากว่ามันควรจะเป็นกฎหมายที่ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ของรัฐทำอยู่ในขอบเขตใดขอบเขตไหนจริงพลเอกประยุทธ์เนี่ยพูดไว้ตอนกฎหมายฉบับนี้เข้าครม.หนแรกบอกว่าไปดูซิว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยมันมีอำนาจแค่ไหนจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นกฎหมายที่ดีไซน์อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐว่าคุณเนี่ยเข้าไปทำได้แค่ไหนแล้วบอก process หมดเลยว่ากระบวนการเป็นอย่างไรบ้างหรือว่าการเข้าไปดูแลเรื่องความสะอาดต้องทำอะไรบ้างแล้วก็ตัวม็อบเองเนี่ยก็ต้องเป็นการจดแจ้งเส้นทางเดินต้องมีความรับผิดชอบมีความรับผิดชอบใครเป็นแกนนำ
ผมว่ามันน่าจะอยู่แค่นี้ใช่แต่ถ้าเกิดมันไปเรื่องอื่นมากเนี่ยมันจะโกมันจะไปเลยกว่าธรรมชาติของการชุมนุมอย่างนี้มันจะผิดแล้วเวลาเรียงต่างกรรมต่างวาระเนี่ยเป็นร้อยปีซึ่งอยากเห็นให้มันปรับให้มันอยู่ทิศทางที่ถูกต้องเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีในกฎหมายฉบับนี้นะ อีกเรื่องนึงที่เป็นข่าวดีคือว่าไอ้ตัวแสบนะครับที่ไปโพสต์ข้อความปลอมแปลงแถลงการสำนักพระราชวังไอ้นี่แสบมากและผมคงจะไม่บอกว่ามันไปปลอมเรื่องอะไรแต่ว่าเป็นผู้ต้องหาแล้วในขณะนี้นะนายกฤตบุตรดีจีนอายุประมาณ25ปีเป็นตำแหน่งผู้ช่วยประธานนปช.จังหวัดเพชรบูรณ์นะแล้วก็ตำรวจเขาจับคุณสมยศพุ่มพันม่วงคุณประวุฒิก็แถลงเรียบร้อยว่าไปได้ตัวนายคนนี้มาอย่างไรยังไงบ้างไปเที่ยวทำทะลึ่งไงไปทำเขียนวันนี้นักข่าวถามผมว่าอยากให้รัฐบาลทำยังไงผมก็บอกผมไม่คอมเมนต์แต่ว่ารัฐบาลเขาทำตามกฎหมายเขาจับแล้วก็ใช้มาตรการในขณะที่คุณธิดาถาวรเศษแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการหรือนปช.เนี่ยก็พูดว่าเบื้องต้นเนี่ยไม่รู้ว่าผู้ต้องหาบอกเป็นนปช.เองหรือตำรวจไปว่าเป็นผู้ต้องหาเอานะแล้วก็ต้องเข้าใจว่านปช.หมายถึงคนเสื้อแดงที่มีจำนวนเป็นล้านฉะนั้นเราก็ไม่สามารถที่จะไปรับประกันหรือรับผิดชอบกับสิ่งที่ใครทำอะไรไว้ได้ทุกเรื่องนี่เป็นเรื่องการกระทำผิดกฎหมายเฉพาะคนจะเอามาโยงกับนปช.ไม่เกี่ยวกันเลยขอให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายก็แล้วกันเวลาผิดกฎหมายก็เฉพาะคนคือคุณธิดาแก้ให้ทุกสถานการณ์ครับแต่ว่าก็บอกแค่นั้นว่าแหมก็เตือนๆกันหน่อยเพราะว่าถ้าท่านเป็นเสื้อแดงที่ยังคงรักในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็ต้องเตือนซึ่งกันและกันเพราะหลายคนเนี่ยผมไม่กล้าจะพูดหรอกว่าคนเสื้อแดงทุกคนหมิ่นเจ้าแต่คนหมิ่นเจ้าเกือบทุกคนเป็นเสื้อแดงจริงๆเพราะฉะนั้นผมคิดว่าไอ้แบบนี้เราต้องจูนกันบางคนเขาอาจจะเป็นแดงเพราะมีหัวคิดทางก้าวหน้าทางเสรีแต่ว่าเขารักพระเจ้าอยู่หัวก็มีเพราะฉะนั้นผมคิดว่าคนเป็นแกนนำเนี่ยต้องสื่อสารเรื่องแบบนี้ให้มีความชัดเจนไม่งั้นนำไปเนี่ยเป๋ครับเราจะสับสนนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอัธวิศวรภักดีและคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ลาท่านผู้ชมไปก่อนในวันนี้เพราะว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีประเด็นที่สนุกสนานนะแล้วก็มันมากเพราะว่าต้องฟังให้ดีเป็นประเด็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทกุหลาบแก้วเราจะมาพูดให้ฟังในเชิงลึกเลยว่ากุหลาบแก้วเกี่ยวพันยังไงการขายหุ้นชินคอปพวกนี้ครับทั้งหลายทั้งปวงติดตามชมกันในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ